ไปดูกันที่เรื่องที่กำลังจะมาถึงเป็นเรื่องของการสื่อสารคมนาคมอย่างฉับไวนั่นคือเรื่องของการประมูล 4G คลื่นความถี่ 4G นี่แหละที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วนะน้องแอนบอกว่าเรื่องการเดินหน้าประมูลคลื่น 4G มันส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับขณะที่คลื่น900เมกะเฮิรตซ์เองรัฐมนตรี ICT เองก็จะไปทำความหารือเข้าใจกับทางด้านบมจ. TOT อีกครั้งนึงด้วยนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเองท่านก็พูดนะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้อนุมัติให้มีการเลื่อนการประมูล 4G ในคลื่น900เมกะเฮิรตซ์นะครับจากวันที่12พฤศจิกายนนะที่จะเป็นการประมูลติดกับคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์นี่แหละครับกลับไปเป็นวันที่15ธันวาคม2558ตามเดิมช้ากว่าเดิมนะใช่ก็เหมือนครั้งที่ก่อนหน้านั้นที่จะมีให้กันมีการประมูลที่เว้นไว้เดือนนึงแล้วนะครับประมาณเดือนนึงแล้วก็ย้ายไปวันที่15ธันวาคมตามเดิมนี่แหละโดยทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะครับเขาเสนอมาตรงนี้แล้วก็ส่วนปัญหาเรื่องของคลื่น900ก็ให้ทางด้านนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT สั้นๆนะครับไปหารือกับบมจ. TOT อีกครั้งนะเพื่อทำความเข้าใจและให้หน่วยงานเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตรงนี้ด้วยซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มองว่าหากสามารถเดินหน้าประมูลคลื่น 4G ได้เนี่ยค่ะก็จะส่งผลดีต่อผลประกอบการของภาคเอกชนแล้วก็ส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยขอร้องให้เอกชนช่วยกันเดินหน้าผลักดันกันหน่อยนะคะแต่ว่าจะคิดถึงผลประโยชน์แล้วก็กำไรให้มากที่สุดก็คงจะเป็นไปไม่ได้นั่นเองลองไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้กันเลยค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ประมูลไปสิ900มันมีปัญหานิดหน่อยแล้วเขาหาทางออกกันไม่ได้เห็นน้ำตีเขามีการพูดคุยกันต่ออีกนะมาทำไง TOT ทำไงหน่วยงานจะอยู่ได้ในวันหน้าใช่ไหมทำไมจะไปประมูลแข่งเขาหรือเปล่าเหรออ๋อคือผมไม่ได้ต้องไปสั่งว่านี่มันว่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนก็ขยับซะหน่อยไม่ได้เลิกพูดกันนะเขาทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละเขาเป็นคนรับผิดชอบเองนะใช่ไหมแต่ผมต้องการให้คนไทยเนี่ยหรือการประกอบการต่างๆเนี่ยมันเคลื่อนไหวใช่ไหม 4G มันก็ทำทุกอย่างมาดีขึ้นเศรษฐกิจมันก็น่าจะดีขึ้นหรือเปล่าจะเอา 4G มาทำอะไรเฮสปีดก็เลยมากนักก็เสียเปล่าท่านนายกก็บอกแล้วนะจริงๆก็อย่างที่บอกว่าให้เอกชนก็ช่วยกันเดินหน้าด้วยนะครับถึงว่าจะมีการเร่งสปีดเรื่องของคลื่นความถี่มาเร็วขึ้นเนี่ยนะแล้วก็เศรษฐกิจภาพรวมมันอาจจะดีขึ้นก็ตามทีแต่ก็เรื่องของประโยชน์หรือกำไรขอให้มีนะเรื่องของการหัวประมูลนะหนึ่งและสอออกมาในเรื่องของแพ็กเกจในการที่จะใช้งานเนี่ยก็อย่าแพงเกินไปด้วยเพราะราคามันสูงเกินแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ใช้บริการเองนะและท่านนายกยังได้กล่าวถึงการใช้มาตรการมาตรา44นะครับเพื่อการคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวที่คงเหลืออยู่ในการดูแลรักษาของรัฐบาลท่านก็บอกว่าคำสั่งนี้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองกรรมการตรวจสอบนะครับซึ่งหวั่นเกรงในเรื่องของอำนาจมืดก็เลยต้องใช้มาตรา44ตรงนี้แต่ส่วนตัวของท่านเนี่ยบอกว่าไม่กลัวอยู่แล้วนะแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นการรังแกใครนะครับซึ่งถ้าไม่มีมูลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเองก็รายงานด้วยนะน้องแอนบอกว่าท่านนายกยังได้กล่าวถึงปรากฏการณ์เมื่อคืนนะที่ผ่านมาช่วง2 ทุ่มกว่านี่แหละเรื่องของดาวตกในที่จะเห็นในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยตรงนี้นะท่านก็บอกว่าขออย่านำเอาไปเชื่อมกับเรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นในภาพด้วยนะตอนนี้แต่ส่วนตัวก็บอกว่าถ้าช่วงไหนมีใครทักว่าดีก็ต้องทำดีนะแต่ถ้ามีใครทักว่าไม่ดีก็ควรจะต้องมีการระมัดระวังตัวกันสักหน่อยใช่ค่ะพี่บอลเพราะว่าในประเด็นเนี้ยปรากฏการณ์ดาวตกเมื่อคืนเนี้ยก็มีบรรดาโหรออกมาทำนายทายทักมากมายทีเดียวนะคะก็มีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ไม่ดีนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของความเชื่อคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมีความเชื่อต่างๆกันไป อาจจะมีน้ำหนักไปทางไม่ดีมากกว่าก็ฟังเอาไว้ก็ฟังเอาไว้เพื่อที่จะระมัดระวังตัวเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะครับ